ค่ะดิฉันชื่อดุษณีวงสันติชนนะคะเป็นคอร์สลีดเดอร์ของอัลฟาคิดจักสะพานเหลืองค่ะฉันได้ดูแลอัลฟามาเป็นเวลา4ปีจนถึงปัจจุบันนะคะคิดจักของเราค่ะได้จัดอัลฟาปีละ3รอบต่อเนื่องกันทุกปีค่ะและเราจัดรอบที่14ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถ้าจะให้กล่าวถึงเคล็ดลับค่ะในการจัดอัลฟาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะคะดิฉันคิดว่าเคล็ดลับสำคัญค่ะที่ทำให้เราสามารถจัดอัลฟาได้อย่างต่อเนื่องนะคะมีขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างค่ะอย่างแรกก็คือคริสตจักรอย่างที่2ก็คือตัวคอร์สลีดเดอร์เองค่ะเรามาดูที่ปัจจัยแรกก่อนนะคะในส่วนของคริสตจักรนะคะคริสตจักรของดิฉันเนี่ยได้ทำ4อย่างต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกก็คือคริสตจักรจะช่วยประชาสัมพันธ์อัลฟาให้กับสมาชิกได้ทราบนะคะโดยประชาสัมพันธ์ว่าพวกเขาสามารถที่จะนำเพื่อนหรือคนที่เขารักเนี่ยมารู้จักกับพระเจ้าได้ง่ายๆด้วยการชวนมาที่อัลฟาและอัลฟาจะทำให้เพื่อนของเขาได้รู้จักกับพระเจ้าเองประการที่2ค่ะที่คริสตจักรทำก็คือคริสตจักรให้อัลฟาเป็นสถานีแรกค่ะสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาในโบสถ์นะคะใครก็ตามที่อยากจะชวนเพื่อนมาก็แค่พาเขามาที่อัลฟาค่ะและเราจัดในวันอาทิตย์เวลา9โมงถึง10โมงซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับชั้นเรียนอวีค่ะดังนั้นเพื่อนที่พาเพื่อนของเขาให้มารู้จักพระเจ้าที่อัลฟานะคะก็จะพาเพื่อนมาแล้วก็นั่งอยู่กับเพื่อนในครั้งแรกนะคะแล้วก็ในครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะพาเพื่อนมาส่งแล้วตัวเองก็ไปเรียนอวีค่ะเสร็จแล้วก็กลับมารับเพื่อนตอน10โมงแล้วก็ขึ้นนมัสการด้วยกันค่ะอย่างที่3ค่ะที่คริสตจักรทำก็คือจัดทีมพี่เลี้ยงค่ะที่คอยดูแลผู้ที่มาใหม่ทุกคนเลยค่ะโดยเราจะจับคู่ให้นะคะแล้วก็ให้พี่เลี้ยงเนี่ยพาแขกขึ้นไปยังห้องนมัสการนะแล้วก็นั่งอยู่ด้วยจนตลอดการนมัสการเลยก็มีการนัดส่วนตัวเพื่อที่จะสอนบทเรียนที่สำคัญบทเรียนพื้นฐานนะคะให้กับแขกท่านนั้นด้วยนะคะซึ่งการที่มีพี่เลี้ยงมาคอยดูแลแบบนี้เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะเพราะว่าทำให้แขกของอัลฟาของเราเนี่ยยังคงอยู่ในคริสตจักรได้อย่างต่อเนื่องประการสุดท้ายค่ะที่คิดจักมีส่วนนะคะก็คือได้จัดหลักสูตรค่ะสำหรับผู้เชื่อใหม่นะเพื่อที่จะรองรับผู้ที่เชื่อจากอัลฟานะคะโดยส่งต่อให้เขาเนี่ยได้เรียนชั้นผู้เชื่อใหม่อีก2ชั้นค่ะชั้นละ4เดือนหลังจากนั้นก็เรียนชั้นเตรียมรับบัพติศมาค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้จากพระเจ้าแล้วก็คุ้นเคยกับคริสตจักรเป็นเวลา1ปีค่ะก่อนที่จะรับบัพติศมาค่ะปัจจัยอีกอย่างนึงค่ะที่ทำให้เราสามารถจัดอัลฟาได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็คือตัวคอร์สลีดเดอร์ค่ะสิ่งที่คอร์สลีดเดอร์ต้องทำนะคะมี2ประการค่ะประการแรกก็คือก่อนที่จะเปิดอัลฟารอบใหม่ในแต่ละรอบนะคะดิฉันซึ่งเป็นคอร์สลีดเดอร์เนี่ยก็จะไปลงทะเบียนไว้ที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า run.thailand.alpha.org นะคะเพื่อให้คริสเตียนที่อยู่ในคริสตจักรอื่นๆเนี่ยที่เขาอาจจะอยากชวนเพื่อนมาอัลฟาแต่ว่าคริสตจักรของเขายังไม่ได้เปิดหรือว่าเปิดแล้วแต่ว่าเวลาไม่ตรงกับที่เพื่อนสะดวกก็สามารถค้นหาหลักสูตรอัลฟาของคริสตจักรเราได้นะคะแล้วก็มาร่วมอัลฟากับเราได้ค่ะเราเปิดกว้างนะคะให้เพื่อนของสมาชิกคริสตจักรอื่นๆมาเรียนอัลฟากับเราได้ค่ะแล้วก็หลังจากจบอัลฟาแล้วถ้าเขาสนใจที่จะเข้าเรียนชั้นผู้เชื่อใหม่กับเรานะคะเราก็ยินดีที่จะให้เข้ามานะคะแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นนะคะเขาไม่จำเป็นจะต้องรับบัพติศมากับเรานะคะเพราะว่าเขามีคริสตจักรต้นสังกัดอยู่แล้วอย่างที่สองค่ะที่คิดว่าคอร์สลีดเดอร์ควรจะทำนะคะก็คือรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อค่ะโดยไม่หวั่นไหวต่อปัจจัยต่างๆค่ะเช่นไม่ว่าแขกจะมาน้อยก็ยังจัดต่อไปนะคะแล้วก็มีการอธิษฐานกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอค่ะเผื่อแขกอัลฟาทุกๆคนค่ะแล้วก็พยายามนัดรอบซ่อมให้กับคนที่ไม่ได้มานะคะส่วนใหญ่เราจะนัดในช่วงหลังอาหารของหลังอาหารเที่ยงนะคะของวันอาทิตย์ถัดไปนะคะซึ่งถ้าแขกอยู่ต่อได้เราก็จะเปิดวิดีโอรอบซ่อมให้กับเขานะคะซึ่งการจัดรอบซ่อมเนี้ยทำได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อเราจัดเป็นออนไลน์ในทุกวันนี้นะคะเพราะว่านัดเวลาได้ง่ายกว่าแบบออฟไลน์นะคะและการจัดแบบนั้นทำให้ลดอัตราการขาดเรียน
ได้อย่างดีทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อแขกเห็นความตั้งใจของเราที่จะจัดรอบซ่อมให้เขาเนี่ยก็จะพยายามจัดเวลามานะคะแล้วก็เราก็พบว่าเขาไม่ขาดเรียนอีกเลยนะคะก็หวังว่านะคะสิ่งที่แบ่งปันไปจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะจัดอัลฟาให้กับกิจกรรมของตัวเองนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ